ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามจากฝีมือของคนไทยคนแรกที่มีอาชีพตกแต่งอาหารบนจานกับการผสมผสานอาหารและศิลปะให้ออกมาในรูปแบบสร้างสรรค์แตกต่างไม่เหมือนใครกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวที่การันตีได้จากยอดกดถูกใจใน Instagram และยอดผู้ติดตามเกือบ 60,000 คนและที่เห็นอาหารออกมาสวยงามและน่ารับประทานตัวเขาบอกเลยว่าไม่ได้จบหลักสูตรหรือว่าร่ำเรียนทางด้านอาหารมาโดยตรงแต่ใช้วิธีการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและอาศัยความชื่นชอบส่วนตัวจนทำให้ผลงานแต่ละชิ้นออกมางดงามในระดับมืออาชีพก็รู้สึกแฮปปี้นะพอเราได้ทำแล้วก็เห็นแบบว่ามีคนมาชอบมีคนมาคอมเมนต์เราอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องแบบว่าคนมาไลค์เท่าไหร่แต่ว่าอยากให้คนแบบว่าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นมาทำซะมากกว่าและการที่เลือกทานอาหารมังสวิรัติจึงทำให้อาหารที่นำมาตกแต่งจะมีเนื้อสัตว์น้อยมากซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อร่างกายแล้วยังช่วยทำให้คนที่กำลังติดตามผลงานอยู่อาจเปลี่ยนใจหันมาทานมังสวิรัติก็เป็นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่หันมาทานพวกอาหารที่บอกว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะฮะก็เนี่ยใช้แบบว่าพวกผักพวกผลไม้พวกถั่วพวกอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนื้อสัตว์แต่ว่าที่ก็จะมีไข่มีนมมีอะไรอย่างเงี้ยแบบซีฟู้ดบางทีก็จะมีซีฟู้ดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับและด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่และจริงจังกับสิ่งที่ทำจึงทำให้ผลงานเข้าตานิตยสารโฟซึ่งเป็นนิตยสารด้านอาหารชื่อดังระดับโลกจึงได้ออกแบบอาหารขึ้นปกนิตยสารและตีพิมพ์ที่ประเทศอังกฤษภูมิใจมากเพราะว่าโฟร์แมกกาซีนเนี่ยเป็นหนังสือที่แบบเชฟทุกคนเขาจะรู้เลยว่าเป็น best food magazine in the world อย่างเงี้ยเขาก็โทรมาจากอังกฤษบอกเออแบบปกหน้าฉันอยากให้เธอทำขึ้นมาจานหนึ่งแล้วมาลงปกฉันโอ้โหแบบดีใจมากตอนแรกนึกว่าพูดเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทำเราก็เลยบอกว่าสื่อความเป็นไทยของเราด้วยการทำข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบโมเดิร์นนะฮะส่งไปนี่ก็แบบเออเขาแบบชอบมากเลยและหลังจากเผยแพร่ผลงานสู่ระดับโลกทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับโอกาสดีๆในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้มากขึ้นอีกด้วยฟู้ดสไตลิสต์คนแรกของไทยบอกได้ว่าถ้าหากใครที่ชื่นชอบและรักในการทำอาหารเพียงแค่ใส่ใจและหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้องชอบทำกับข้าวจริงๆอะเนาะชอบแบบว่าไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้จริงๆแล้วไม่งั้นก็ต้องมีอาชีพแบบว่าเป็นคุกหรือเป็นเชฟอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากจะพัฒนาตัวเองแบบว่าในอนาคตอยากจะจัดจานยังไงให้สวยงามอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแบบว่ามันจะเพิ่มมูลค่าในตัวของเขามากขึ้นทีเดียวเลยนะถ้าสมมติแบบว่าเราจัดจานเป็นอะไรเงี้ยและหากมีความฝันความพยายามใส่ใจและรักในสิ่งที่ทำต่อให้มีอุปสรรคมากแค่ไหนก็สามารถฟันฝ่าและประสบความสำเร็จได้เช่นกันมนูมาตรวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน